ที่นี่มันเป็นตลาดเด็กแนวนะเนี่ยนี่คือเห็ดเหรอมีใบกะเพราด้วยคือหายากมากนะใบกะเพราอ่ะ Excuse me ทำไมเสร็จตรงนี้นะคะเขาจะจัดพื้นที่ไว้ให้เราได้นั่งกินอาหารด้วยนะคะสดมาก3 time โอเคอยู่ร้านนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนละนี่ไงวอเตอร์เมลอนร้านไหนอีกGood morning สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เจอกันยามเช้านะคะตอนนี้แดดเปรี้ยงมากนะ27องศามันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะตอนนี้10โมงเช้านะคะแล้ววันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมาเดินตลาดยามเช้านะคะมาดูว่าตลาดเช้าแบบอเมริกันเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างเนาะจะเหมือนตลาดเช้าที่เมืองไทยเราหรือเปล่าเดี๋ยวรอไฟเขียวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางนี้นะคือมอชอบตรงที่ว่าระหว่างทางไปตลาดริมฟุตบาทเขาก็จะแบบเนี้ยที่เห็นข้างหน้ามันจะกว้างมากเลยนะแล้วก็เดินยาวได้ตลอดแต่ที่เห็นข้างหน้าเนี้ยที่เป็นเต็นท์อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ถึงตลาดนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนไร้บ้านที่เขาอาศัยริมฟุตบาทมานอนนะแล้วตรงนี้ก็คือป้ายรถเมย์เนี่ยจากที่เดินกว้างๆก็เลยต้องเดินแคบๆนะคะโหนี่เขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะแบบดูดิแล้วมีแบบลายเอาทหารเขาเรียกอะไรพางมาคุมด้วยนะ นึกว่ามาออกค่ายน่าจะอยู่กันแบบนานเลยเนาะถนนเส้นนี้นะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีเลนสำหรับจักรยานด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราตรงไปเรื่อยๆนะเส้นนี้มันจะลงไปที่ทะเลนะคะเวนิสบีชนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคนมาปั่นจักรยานมาแบบออกกำลังกายนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ามาวิสตาฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนี้จะปกติแล้วมันจะเป็นถนนให้รถวิ่งแต่พอทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะกั้นตรงนี้นะคะให้เป็นตลาดนะคะเปิดช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย2แล้วเห็นไหมเขาจะมีไอ้ที่เนี้ยมากั้นแบบจริงจังเลยนะบางทีก็กันแบบรถงงๆแล้วขับเข้ามาโอเคเดี๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวเขามีให้เติมลมฟรีด้วยหรอถ้าใครเอาจักรยานมาเผื่อยางแบนไงเราล่ามาไม่ได้ no dog เขาไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามานะคะแต่ถ้าเราเอาน้องหมามานี่เขาบอกว่ามีร้านให้น้องหมาไปนั่งได้นะไปฝากน้องหมาได้นะเดินไปทางนี้ก็เป็นธุรกิจฝากหมาไปในตัวนะนี่ไงไม่ได้ละเขาไม่ให้เข้ามาร้านขายผักนะคะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรับเป็นเงินสดนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ขายผักออร์แกนิก 100% นะคะอยู่ข้างหลังมาจากไหนอ่ะโอ้ซานตาบาร์บาร่าเลยนะก็มอสเคยไปทำคลิปที่นั่นอยู่นะ Oh my goodness เฮ้ยเขาเข่งตอกข้าวโพดใครคือผู้ชนะเ
เมืองไทยเช้าๆก็ต้องมีปลาท่องโกน้ำเต้าหู้แต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็จะมีขนมปังแล้วรถที่ตรงนั้นก็จะเป็นขายกาแฟนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาขายขนมปังมีขนมปังอะไรบ้างขนมปังหลายแบบเลยเนาะมีแอปเปิลพายมีอะไรอย่างนี้มีแบบเดนิสก็มีนะมีคุกกี้ส่วนใหญ่ก็มีชิ้นตั้งแต่3เหรียญถึง6เหรียญ นะคะ100 200บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราคนไทยอ่ะพอเห็นขนมปังแล้วก็แบบน้ำลายมันไม่ไหลอ่ะถ้าเห็นปลาท่องโกแล้วอยากกินมากกว่าเนาะกาแฟที่นี่เค้าก็มีแบบราเต้มีอะไรราคาก็พอๆแพงกว่าสตาร์บัคนะราคาแก้วละเท่าไหร่6เหรียญ7เหรียญ นะพูดถึงอเมริกาก็ต้องมีชีสนะคะนี่มีชีสนะคะส่วนซ้ายมือเขาก็ขายเส้นพาสต้านะดูนะร้านนี้ขายอะไรเมื่อกี้ไม่ชีสแล้วเดี๋ยวเขาขายคิมจิแต่ฝรั่งจ๋ามากเลยคิมจินะโคเรียนอันนี้เขาร้านวาดรูปเนาะเนี่ยคนที่นี่เขาจะคูลๆนะถือดอกไม้กันไม่ได้ถามราคาดอกไม้ที่นี่เท่าไหร่เราก็อยากมีดอกไม้ถือบ้างในฝั่งนู้นก็มีคนถือดอกไม้นี่ยังมีคนถือดอกไม้แล้วดอกไม้เราพี่ตากล้องไม่ซื้อให้หน่อยเหรอเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะน่าจะเป็นแบบ service dog หรือเปล่าถ้า service dog อ่ะเขาจะอนุญาตให้น้องหมาเข้ามาได้นะคะแต่ไม่น่าใช่ service dog ละร้านนี้เขาขายน้ำแบบผลไม้นะแล้วก็เราก็สามารถเอาขวดมาเติมได้นะคะสตรอเบอรี่ดูสตรอเบอรี่สิเท่าไหร่อ่ะ5เหรียญ150อันใหญ่อ่ะอันใหญ่15 3แพ็ค15เหรียญ นะประมาณเกือบ500สตรอเบอรี่ที่นี่เขาบอกว่าอยู่อเมริกานะเราจะต้องกินพวกเนี่ยราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงเดี๋ยวถามนิดหน่อย excuse me how much is it how much 350 ก็ถาดละ5เหรียญ50นะคะประมาณเกือบ200เดี๋ยวลองชิมนะว่าจะหวานหรือเปล่าเขาน่าจะมาจากฟาร์มเลยเฮ้ยหวานอร่อยอร่อยสดมากหวานมากเลยอ่ะไอ้อร่อยไม่ผิดหวังถ้ามาตลาดในอเมริกาอะไรเงี้ยแนะนำต้องซื้อพวกอะไรที่แบบรีรี่อ่ะเบอร์รี่อะไรเงี้ยมาเดินตลาดตอนเช้าๆมอสจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมาดูแบบแฟชั่นของคนที่นี่ด้วยเนาะเขาจะเป็นแบบจะไม่ค่อยเหมือนตลาดเมืองไทยตลาดเมืองไทยบางทีเดินไปอ่ะมันจะแบบเหมือนอาจจะเปียกๆหน่อยที่นี่มันตลาดมันจะแห้งๆไงเฮ้ยอันนี้เขาขายเห็ดอะไรอ่ะไหนใครรู้ดูดิดูดิสีส้มๆด้วยนี่เขามาเป็นกล่องนี้เลยร้านนี้รวมเห็ดอยากจะบอกว่าเป็นเห็ดที่มอสไม่เคยเห็นเลยอะดูดิอันนี้นี่คือเห็ดเหรออะไรอะเฮ้ยเห็ดเยอะมากเขาขายพาวละ20เหรียญนะคะเห็ดหน้าตาแปลกๆนั้นเลยใครรู้บ้างว่าเอาไปทำอะไรกินผักกะหล่ำเขาขายลูกละ3เหรียญประมาณลูกละ100บาทนะแล้วก็เซลลี่ตอนนั้นฮิตกันมากเลยนะปั่นรถบวมได้นะกำนึงเนี่ยเขาขาย2เหรียญ50นะตีซะว่าเกือบ100บาทนะคะนี่มีหลายอย่างมากสมมติแครอทก็เยอะเนี่ยพวกเกลอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากจะไปทำพวกผักสลัดนะคะเขาขายกำละเหรียญ50นะคะกำละ6ประมาณ60บาทแตงโมไหมจ๊ะแตงโมออร์แกนิกนี่เขาขายลูกละ10เหรียญนะคะวิธีฟังแตงโมมันต้องเคาะระดังเบาๆป่ะแบบเปี้ยๆเปี้ยๆอย่างเงี้ยน่าจะเนื้อดีถ้าโบกๆแปลว่าหลวมเนื้อจะเป็นทรายไม่อร่อยนี่เหมือนรู้นะแต่ไม่เอาหรอกเพราะถือไปแล้วหนักเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีของกินแบบฟู้ดทัคเยอะด้วยนะมอสได้ยินมาเดี๋ยวดูว่าของกินเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินเลาะไปเรื่อยๆก่อน
เฮ้ยในตลาดเขามีเกมให้เล่นนะคะเดี๋ยวถ้าโยนลูกปิงปองอ่ะเข้าไปในโหลอ่ะเราจะได้สตรอเบอรี่ฟรีเดี๋ยวดูนะว่าฝีมือเล่นเกมเด็กวัดแบบมอสจะได้หรือเปล่าถ้าเด็กเนี่ยเขาจะให้แบบเส้นข้างหน้านะนี่ได้แล้วว้าวแม็กซ์ that one น้องไม่เอาป่าว้าว how many time I can do three time okay oh it's the market dinner okay คือมันดูง่ายมากไหม look like easy but not easyOh, the last one. What? Thank you. Oh, you give me thank you. Oh, you can take one. Just one. ก็ทำไม่ได้เขาให้แค่ลูกเดียวนะแต่ถ้าเราเอาลงปุ๊บเราจะได้ทั้งตะกร้านะคะก็ไหนมาชิมนะอร่อยด้วยนะสนุกดีกิโลที่เนี่ยมอลองสังเกตนะเขาจะเป็นกิโลที่เป็นดิจิตอลที่ช่างปุ๊บแล้วคนข้างนอกก็มองเห็นเลยนะอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เป็นแบบตาช่างเหมือนบ้านเราอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพีชนะคะจะเยอะมากอันนี้เป็นพีชเหลืองแต่หมอชอบกินลูกเนเชอรีนะมันคล้ายกับพีชแต่พีชไม่มีขนนี่อันนี้อร่อยเป็นไวท์เนเชอรีนะคะอันนี้หมอชอบกินมากเลยนะคะเพราะว่าน้องบูเพนซี่เคยแนะนำหมอที่บอกว่าเนี่ยมันคือพีชไม่มีขนแล้วถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยมันจะหวานนะคะเขาขายอยู่ที่5เหรียญต่อพาวนะคะแต่ต้องดูแบบแข็งๆหน่อยแต่อันนี้มันนิ่มๆแล้วอ่ะไม่ต้องแบบแข็งๆแล้วรสชาติมันจะอร่อยกว่าแอปเปิ้ลอ่ะลองชิมมันอร่อยจริงๆใช่เนี่ยร้านผลไม้ที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นออร์แกนิกนะคะและเขาก็จะให้ความสำคัญในการจัดร้านมากๆเลยนะไม่ใช่แบบแค่กองๆสุ่มๆอ่ะเขาจะจัดที่มันดูแบบเอ้ยเก๋ๆคนขายก็เก๋แล้วรับเวนโมนะคะเป็นแอปสำหรับแบบโอนเงินนะคะหรือว่าเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายผ่านแบบ Apple Pay ก็ได้นะคะได้แบบหลายแบบมากๆเลยนะเขาเป็นกวางเหรอโหที่เท้าก็เล่นนะที่ขาก็เล่นที่มือก็เล่นปากก็ร้องหลายอย่างมากเก่งมากร้านนี้คนเยอะนะแล้วผลไม้เยอะมากเพราะว่าเขามีให้เราได้เทสเลยมาลองอันนี้ก่อนให้อุ้ยมีเด็กๆแย่งกับเด็กแล้วอร่อยอ่ะอันนี้มันจะแบบหวานๆอมเปรี้ยวคือลูกที่มอชิมเมื่อกี้นะเขาบอกว่าลูกอะไรโครุสสักอย่างรสชาติมันคล้ายแบบกุสซาผสมเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยโครุสพาวละ4.95 บาทนะคะร้านนี้ดีอยู่ร้านนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนแล้วไหนลองอันนี้ลองอันนี้อันนี้ลูกอะไรอ่ะ The Kim of Cruz Palm Cherry อันนี้จะหวานๆหอมอร่อยเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยแทบจะทุกอย่างเลยนะอยู่ที่พาวละ4.95นะครับ100 กว่าบาทได้มาแล้วนะการที่ร้านเขามีให้ชิมมันก็ดีนะทำให้เราแบบถ้าเรามองเราก็ไม่รสชาติยังไงเราก็ไม่กล้าซื้อใช่ป่ะพอได้ชิมปุ๊บมันก็เฮ้ยมันก็ดีแต่มันก็ต้องแลกกันนะบางคนก็มาชิมแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องอุดหนุนเขานี่เขามีผลไม้แบบอบแห้งด้วยนะทุกคนอันนี้คือส้มนะไว้กินเล่นแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ปอกเปลือกนะคะมาทั้งอย่างนี้เลยเขาขายถุงละ10 เหรียญนะ300 กว่าบาทเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็มาทั้งเปลือกเลยนะคะเห็นไหมอยากจะบอกว่าร้านเนี้ยคนต่อแถวยาวมากนี่มอสรอจ่ายตังค์ Excuse me how much is it $7 $7 This is 20 eggs for $12 This is 30 for 15 All right thank you ก็ประมาณแผงนึงอ่ะ1 โหลใช่ไหมเขาขาย7 เหรียญประมาณ200 กว่าบาท12 ลูกนะคะ
ลองคิดดูก็มีหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมราคาไข่ก็แพงผักก็แพงอะไรก็แพงนะคะก็คือในลอสแอนเจลิสนะค่าแรงขั้นต่ำอ่ะเขาปรับมาอยู่ที่16เหรียญหรือประมาณชั่วโมงละ560บาทนะอันนี้คือเรทขั้นต่ำเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ค่าแรงกับราคาอาหารทั่วไปมอสว่าก็ไม่ได้แพงมากนะคะไข่ไก่ที่เนี่ยเขาจะมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะคะจะไม่ค่อยมีไข่เป็ดขายนะเนี่ยราคา egg large แบบลูกใหญ่เลยเขาขายอยู่ที่โหลละ12เหรียญ นะคะนี่อันนี้เป็นน้ำผึ้งแท่งนะคะ honey stick นะคะเขาขายอยู่ที่25เซนนะน้ำผึ้งเยอะมากน้ำผึ้งเขาขายเท่าไหร่อ่ะโหลละ14เหรียญน้ำผึ้งนะอันนี้อุ้ยอันนี้เป็นแบบรังผึ้งมาเลยอุ้ยนี่เป็นกล่องนะคะโคมบ็อกซ์นะคะ22เหรียญ6700นะนี่ตลาดใต้พิโลกนี่เขามาเป็นรังเลยนะอยากจะบอกถ้าเป็นช่วงแบบผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาอะไรนะเหมือนรังมิ้มรังผึ้งอะไรทุกอย่างแล้วก็ทาเกลือแล้วก็ปิ้งอ่ะอร่อยมากแต่ถ้ามอสได้กลับไปพิโลกมอสจะซื้อกินนะ เจอแล้วร้านดอกไม้เฮ้ยชอบดาวเรืองเขาก็มาใส่ช่อนะถ้าบ้านเราดาวเรืองไว้พระใช่ไหมที่นี่เขาใส่ช่อดาวเรืองอยู่ที่6เหรียญ นะคะประมาณ200บาท ดอกทานตะวัน7เหรียญ200กว่าเดี๋ยวอากาศมันร้อนมากไงก็เลยมาซื้อน้ำผลไม้นะเดี๋ยวดูคือน้ำผลไม้ที่นี่นะคะแตงกวาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เขากินกันเห็นปะมีน้ำแคนตาลูปมีน้ำแบบอะไรเดี๋ยวเราเอาทั่วไป Hi can I get to a watermelon please and then a regular chocolate uh-huh.สั่งมาแล้วนะคะมันจะเป็นแบบเม็กซิกันสไตล์นะคะมอสั่งไปก็แก้วละ5เหรียญ นะคะจริงๆ5เหรียญเราสามารถจ่ายเป็นบัตรก็ได้นะที่เนี่ยบัตรเครดิตอะเราซื้อน้ำเปล่าแก้วเดียวก็สามารถจ่ายได้นะนี่ไงวอเตอร์เมลอนชื่นใจโอ้ต้นหอมที่นี่ใหญ่มาก How much is it? $2 Wow it's so big Are you ThaiI can't stand it. เฮ้ยมีใบกะเพราด้วยคือหายากมากนะใบกะเพราอ่ะอันนี้กำลังสองเหรียญนะคะผักบุ้ง Why you know Thai word? ผักบุ้งโอเคไอ้วันผักบุ้งผักบุ้งกำลังสองเหรียญ This one's not as dry. Okay. Okay, that one. นี่เขาเลือกให้ผักบุ้งสวยๆผักบุ้งที่นี่ก็หายากนะกำลังสองเหรียญเหมือนกัน60บาทโอเคคนอื่นเขาถือดอกไม้ใช่ไหมส่วนมอสนี่เราถือผักบุ้งเก๋ๆเวลาเด็กแนวอันนี้หมดละได้เวลาหาของกินค่ะนี่จัดพื้นที่ไว้ให้เราได้นั่งกินอาหารด้วยนะคะก็จะมีแบบฟู้ดทัคมาขายเนาะแล้วก็จะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยมีโต๊ะให้นั่งกินนะชิลๆกลางตลาดขนมปังมอสไม่ค่อยอยากกินนะแต่ร้านนี้น่ากินไม่รู้ทำไมเพราะคนขายหรือเปล่าร้านนี้เหมือนขนมครกเลยเขาบอกว่าเป็นมินิดัชนะคะแพนเค้กเนี่ยเหมือนขนมครกป่ะแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นแพนเค้กอันเล็กๆนะลองชิมอุ้ย
It's good. เอ้ยอร่อย I like it. อร่อยอร่อยมันร้อนๆด้วยมั้งเป็นแป้งๆแล้วมันก็จะหวานๆอะไรเงี้ย It's good. It's good. เฮ้ยอร่อยอร่อยร้านไหนอีกมาหาของคาวบ้างมั้ยเฮ้ยเขามีมายากลด้วยดีอ่ะดีอ่ะหมายถึงคนเล่นมายากลอ่ะเห็นหน้าป่ะอันนั้นก็เป็นป้ายที่เขารวมนะคะโอเคทำไมต้องถ่ายนานนะให้คนอ่านหลายๆป้ายเหรอพี่ตากล้องพอแล้วมั้งป้ายเยอะอ๋อเขาต้องค่อยๆอ่านยังพอแล้วถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเขาไปแคปภาพนิ่งแล้วเขาก็อ่านนั่นเองอุ้ยอันนี้ดีกว่าอยากจะบอกว่าตลาดเช้าๆที่นี่นะคะจะไม่ใช่เฉพาะแบบผู้ใหญ่อะส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นอะนึกออกว่าเหมือนเราแบบไม่ได้มาเดินตลาดเช้าอะเหมือนมาเดินงานแบบอะไรสักอย่างเนี่ยมีแต่เด็กแมวอะงงไหมดูสิเดินไปเดินมารู้สึกว่ายิ่งสายอะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเนาะใช่ไหมเฮ้ยร้านนี้คนซื้อเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเราก็เลยสนใจเขามีแบบน้ำมะพร้าวใส่นมน้ำมะพร้าวสดอะไรเงี้ยแล้วคนซื้อทีเป็นแกลลอนใหญ่ๆเลยอ่ะยิ่งสายๆเนี่ยก็บอกแล้วตอนแรกอ่ะพี่ตากล้องบอกมาว่าเฮ้ยอยากให้มาเช้าๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแดดมันแรงแต่เขาไม่รู้แล้วว่ายิ่งสายอ่ะยิ่งดีเพราะส่วนใหญ่สายๆก็จะเป็นวัยรุ่นแล้ววันนี้อากาศร้อนด้วยไงเป็นไงล่ะชอบมาเช้าๆอย่างนี้แหละนี่ถังขยะตรงกลางตลาดนะเขามีให้แยกนะเป็นขวดเป็นแบบรีไซเคิลหรือว่าเป็นขยะทั่วไปนะอันนี้เป็นอาหารอินเดียปะหลายแบบมากเลยนะมีทั้งเม็กซิกันฟู้ดมีทั้งไชนีสฟู้ดนะคะแต่ว่าหมอพยายามหาอาหารไทยแต่ว่าไม่มีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่แบบว่าถ้าของเราหายหรือว่ายังไงเป็นอินโฟเมชันของตลาดนะคะก็มันก็ดีนะเป็นจุดศูนย์รวมบางทีเราเดินไปเฮ้ยใครทำอะไรร่วงก็มาที่ตรงนี้คนมาหาเขาก็มาหาตรงนี้เนาะทุกคนมวยไทยบ็อกซิ่งอยู่หน้าตลาดเลยแอบส่องดูได้ไหมอ่ะโอ้บรรยากาศข้างในโอ้ยมีคนหลายคนเลยนะเฮ้ยสัญญาณดังเฮ้ยมวยไทยเป็นไงล่ะดังมากนะที่เนี่ยฝรั่งเขาแบบมาต่อยมวยไทยกันI'm prepared for this situation. I'm gonna find the cards without looking underneath the hat. Does that sound good? สรุปแล้วนะของคาวไม่ได้มอสกลับมาที่ร้านนี้อีกนะคะเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงเดี๋ยวมาซ้ำเขาน่าจะดีใจแล้วเรามาซ้ำ But for Rosa เป็นไงล่ะพอเรามารอบนี้แบบคนรอแถวเยอะเลยนะอร่อยจริง Thank youThat's for Moss. Moss, yes. เขาจำชื่อได้แล้วเฮ้ยอร่อยจริงๆโอเคประมาณ 5-10 นาทีเออ All right, thank you. Have a good day, you guys. รอบนี้เยอะกว่าเดิมนะคะก็ทั้งหมดนะคะ15เหรียญนะหมดนี่แต่ว่ามันอร่อยแล้วฟินมากเลยนะจ๊ะโอเคกินเข้าไปจ้ะกินเข้าไปเพราะว่ากินอันนี้ก็ดีนะโอ้ยเพราะว่ามันยังเช้าๆอยู่ไงบางทีอาหารคาวเราก็ยังไม่อยากกินนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะตลาดยามเช้านะคะในที่นี่นะคะมาวิสตานะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในลอสแอนเจลิสอยากจะแวะมาก็เขามีทุกวันอาทิตย์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมแต่งตัวแนวๆมานะพวกมอสงงมากบางทีว่ามาตลาดยามเช้าจะต้องแบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วเป็นแบบเด็กแนวๆแฟชั่นเนเบิลอะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวก็กินเจ้านี่ไปก่อนนะอร่อยจริง